1เนี่ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในอำนาจของป่าไม้ที่จะเป็นคนดำเนินคดีอาญานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนจะลืมไปแล้วว่าตกลงแล้วที่วีระกล่าวหาปารีณา 1,700 ไร่น่ะแล้วมันหายไปไหนตั้งเกือบพันไร่เดี๋ยวในวันนี้แหละครับจะพาไปชี้นะครับว่า 1,700 ไร่ก็ยังอยู่ครบแล้วครับนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชี้แล้วก็ให้วัดกันเลยว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยที่มีการบุกรุกนะครับที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของสปกแต่ยังเป็นอำนาจของป่าไม้เนี่ยจะดำเนินคดีกับคนที่บุกรุกอย่างไรนะครับทางป่าไม้จะดำเนินคดีอาญาเลยไหมนะครับเพราะว่ามันปรากฏชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ดำเนินคดีอาญาผมก็จะดำเนินคดีอาญากับป่าไม้อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการบุกรุกแล้วเนี่ยไม่ดำเนินคดีคนที่รักษากฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็จะสรุปชัดสั้นๆชัดๆอย่างนี้แหละครับที่ร้านค้าคดีที่สวนพึ่งนะคะตอนนี้คือปตท.เนี่ยรับกลับไปดำเนินคดีแล้วใช่ไหมครับในส่วนของสวนพึ่งนี่ไม่ใช่ปตท.สวนพึ่งรับกลับไปดำเนินคดีปตท.ทำคดีเดียวคือคดีปารีณาแต่เรียกเข้าไป2คดีเลยแต่ในที่สุดแล้วปตท.อ้างว่าทำไม่ไหวนะทำคดีปารีณาคดีเดียวก็ทำไม่ไหวก็เลยต้องคืนให้กับสวนผึ้งแต่ปรากฏว่าสวนผึ้งตอนนี้คืบหน้าไปมากเลยนะครับปรากฏแล้วเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจยึดแล้วนะครับยึดเลื่อยนะครับยึดลงเลื่อยเถื่อนนะครับตรวจสอบพบบ้าน3หลังใหญ่ๆอยู่ในที่ป่าไม้ถาวรอยู่ในที่ป่าสงวนนะครับบางส่วนอยู่ในเขตดูแลของสปก.พื้นที่ทั้งหมด 1,039 ไร่นี่ตัวเลขกลมๆนะครับและมีเศษนะมีเศษอีกไม่ใช่1,039